สำหรับคุณที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Line o f f i c i a l a c c o u n t หรือ Li n e OA นะครับและมีคำถามบางอย่างที่คุณอยากรู้วันนี้ผมขอนำเสนอ3คํคำถามพร้อมคำตอบเกี่ยวกับ l i n e OA เพื่อจะเป็นข้อมูลที่คุณอยากรู้ครับ นันสมศาสตร์ s m e j u m p c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิถีทางมาเล่าให้คุณฟังเพื่อที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับผมได้รับการคัดเลือกให้เป็น Certified Coach สำหรับ Line Official Account หรือ LINE OA นะครับผมก็เลยทำวิดีโอเกี่ยวกับ LINE OA เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันสมศักดิ์ศรีกับ Certified c o s สทที่เขาให้มานะครับวันนี้ผมตั้งใจทำวิดีโอเกี่ยวกับคำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับ LINE OA เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับคุณนะครับที่คุณอาจจะอยากจะทราบคำตอบก็ได้เรามาเริ่มกันเลยครับคำถามข้อที่1น,นะครับ ผมรวบรวมคำถามมาจากคนที่ถามอยู่ใน YouTube ที่ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับ Line Official Account ไปนะครับจากคุณชื่อ If s l e e p นะครับเขาสอบถามเข้ามานะคเขาเขียนมาว่าสอบถามหน่อยค่ะถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ Line OA mm. เพื่อนเราใน Line แอดตัวเดิมเนี่ยจะตามไปอยู่ใน Line OA ด้วยหรือไม่คะขอบคุณค่ะนะครับคำตอบก่อนเลยนะครับคำตอบคือเพื่อนทั้งหมดใน Line a อดของคุณเนี่ย จะย้ายไปอยู่ใน Line OA หรือ o f f i c i a l c i c o u n t ครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณสามารถจะแชทกับเพื่อนคนเดิมได้คุณจะเห็นประวัติการคุยต่างๆจาก Line แอดนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเพื่อนคุณจะหายไปถ้าคุณย้ายไปอยู่ Line OA ครับคำถามข้อที่2นะครับจากใน YouTube เหมือนกันจากคุณคุณชื่อคุณแตงโมนะคะเขาถามมาประมาณว่า ปกติเนี่ยเขามีผมสรุปนะครับเขามีเพื่อนน้อยอยู่แล้วเขาใช้แพ็กเกจฟรีได้ไหมแล้วก็ส่งบอร์ดแคสต์นะครับในที่อยู่ในจํานวนแพ็กเกจฟรีต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมนี่โดยรวมๆนะครับแต่เขาก็ถามมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมจะอัปเดตให้คุณทราบตอนนี้นะครับถ้าเริ่มจากเกี่ยวกับแพ็กเกจก่อนนะครับคําตอบคือคุณสามารถใช้แพ็กเกจฟรี ของ Line OA ได้แล้วคุณสามารถจะบอดแคสต์ได้ด้วยโดยไม่เสียเงินนะครับถ้าจำนวนเพื่อนใน l ลายของคุณไม่ไม่ไม,ไม่มีจำนวนไม่มากนักนะครับแล้วก็สำหรับการอัปเดตสุดๆนะครับผมขออัปเดตแพ็กเกจที่ l ล n e เขาเพิ่งปรับใหม่สำหรับการคิดราคาค่าค่าใช้จ่ายใน l ล ne นะครับอัปเดตจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2562นะครับ ราคาแพ็กเกจอันใหม่ของ Line OA นะครับจะลดลงมาหลายเท่าตัวเลยนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าราคาแพ็กเกจตัวใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าใช้มากสำหรับผู้ที่เคยใช้งาน l i n e แอดแล้วอยากจะย้ายมา l ลาย OA นะครับผมยูให้ย้ายมาเลยครับแพ็กเกจตัวใหม่นี้ไม่ได้แพงอย่าง,างตัวเดิมนะครับมาดูก่อนนะครับแพ็กเกจ ของ l i n e OA ที่เขาปรับใหม่เนี่ยก็ยังมี3 p a แพ็กเกจเหมือนเดิมนะครับคือ1เป็นแพ็กเกจแบบฟรี2แพ็กเกจที่เขาเรียกว่าแบบเบสิกล้วก็3 p a แพ็กเกจแบบโปรครับและถ้าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องแพ็กเกจคำถามต่อมาก็จะถามว่าแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกแพ็กเกจแบบไหนนะครับผมแนะนำว่าให้คุณดูที่จำนวนบอร์ดแคสต์หรือการส่งข้อความไปหา เพื่อนในไลน์ของคุณคุณต้องการการบอดแคสต์หรือไม่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม,ไม่ไม่ต้องการบอร์ดแคสต์เลยต้องการจะแชทธรรมดาเนี่ยคุณก็เลือกแพ็กเกจแบบฟรีได้เลยครับเพราะว่าทุกๆุกแพ็กเกจเนี่ยคุณสามารถแชทได้และแถมยังได้แพ็กเกจแบบฟรียังสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆเหมือนแพ็กเกจที่เสียเงินได้ด้วยแถมถ้าคุณอยากจะบอดแคสต์นะแพ็กเกจใหม่เนี่ยคุณสามารถบอดแคสต์ได้1000ข้อความต่อเดือน ไอเจ้าตัวบอร์ดแคสทำความเข้าใจก่อนนะครับบอดแคสเนี่ยก็คือการคุณส่งข้อความไปหาเพื่อนในไลน์ของคุณแบบเยอะๆทีเดียวหลายๆคนนะครับถ้าคุณแชทแบบเขาเรียกว่า1ต่อ1นนะครับคุยกันแบบ1ต่อ1คุณไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องเสียเงินนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่ต้องการบอร์ดแคสแค่อยากจะใช้ไล o f f i ิเชียล c o u n t มาเป็นช่องทางในการคุยกับลูกค้าของคุณแล้วคุณปกติก็ทำให้ลูกค้าสะดวกคุยกับคุบคณแบบ1ต่อหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยคุณก็แค่เปลี่ยนมาใช้ Line OA และสมัครแพ็กเกจแบบฟรีครับแถมยังคุณยังมีฟีเจอร์ Rich Menu, Rich Message อะไรให้ใช้เหมือนแพ็กเกจเสียตังค์ได้ด้วยผมคิดว่า Line OA มันดีจริงๆนะครับจะพูดให้คุณเห็นภาพบริษัทผมเนี่ย ใช้ไลน์แอปสมัยก่อนเนี่ยใช้มาเป็นปีโดยไม่เสียสตางค์นะครับผมไม่เคยบอดแคสต์เลยเพิ่งมาบอดแคสต์หลังๆเนี่ยงั้นตอบคําถามคุณก่อนนะครับถ้าแพ็กเกจฟรีคุณก็สามารถใช้ได้อย่างที่คุณไม่ต้องเสียสตังค์ใดๆทั้งสิ้นครับแต่กับกันถ้าคุณต้องการบอดแคสต์ก็ให้คุณดูว่าจํานวนข้อความที่คุณจะส่งหรือไอ้บอดแคสต์เนี่ยต่อเดือนของคุณเนี่ยจำนวนข้อความที่ส่งมีจํานวนเท่าไหร่ และแพ็กเกจที่จะใช้ก็จะมีอยู่อีก2 p a แพ็กเกจแพ็กเกจแบบเบสิกคุณจ่ายรายเดือน1200บาทคุณสามารถส่งข้อความแบบบอร์ดแคสต์เนี่ยได้1 5 0 0 0ข้อความและแพ็กเกจแบบโปรจ่ายรายเดือนเดือนละ1 5 0 0บาทคุณสามารถส่งข้อความได้3,500 0ข้อความต่อเดือนนะครับทั้ง2 p a แพ็กเกจเนี่ยถ้าคุณจะส่งข้อความเกินก็ได้เขาก็จะมีค่าคิดค่าข้อความที่เกินอีกนะครับเป็น กี่สตางค์ต่อต่อเมสเซจก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจถ้าให้ผมพูดกันง่ายๆนะครับถ้าคุณส่งข้อความเกิน15,000บาทต่อเดือนให้คุณซื้อแพ็กเกจแบบโปรไปเลยครับเพราะคุณเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแต่คุณสามารถที่จะบอดแคสต์ได้เป็นอีกเกือบเท่าตัวนะครับและถ้าผมคิดว่าทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ก็จะซื้อแพ็กเกจแบบโปรครับ คุณสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจที่ทางไลน์เขาเพิ่งอัปเดตใหม่แล้วจะเริ่มใช้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงลิงก์ที่จะเข้าไปดูรายละเอียดบนหน้าจอครับคำถามข้อที่3และเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณพอพรัยลินนะครับถามมาว่า Line Official Account สามารถที่จะแอด Line ได้ไหมคะ ประมาณว่าแอดไลน์ไอดีได้ไอดีของไลน์ได้ไหมครับประมาณว่าเขาอยากจะแอดเขามีไลน์แอดสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณคุณไม่สามารถที่จะแอดไลน์ของคนอื่นในไลน์แอดได้ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนทำนะครับในไลน์ Official a c c o u n t ก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับคุณต้องขอให้ลูกค้าของคุณเป็นคนแอดไลน์ OA ของคุณเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะครับแต่สิ่งที่สามารถทำได้และผมคิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือคุณสามารถที่จะให้ เพื่อนของคุณหรือลูกค้าของคุณเนี่ยดึงคุณเข้าไปในกลุ่มได้นะครับดึง l ล n e โ A ของคุณให้เข้าไปในกลุ่มอันนี้สามารถทําได้แต่คุณต้องเปิดฟีเจอร์นี้ก่อนคุณต้องเข้าไปที่ผมดูก่อนนะไปที่หน้าหลักของ l ล ne นะครับถ้าคุณมีไปที่หน้าหลักของของไลน์เนี่ยแล้วคุณกดปุ่มตั้งค่าแล้วไปที่บัญชีมันจะมีตัวหนึ่งบอกว่าเข้าร่วมในการแชทให้คุณเปิดอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมในการแชทก็ความหมายก็คือ เพื่อนของคุณสามารถที่จะดึงคุณคือไอลน์โอเอของคุณเนี่ยเข้าไปในกลุ่มเพื่อนของเขาเพื่อจะแชทกันได้เจ้าตัวเนี้ยทำได้ใน LINE OA LINE น์ไม่สามารถทําได้ครับขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของผมถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe บนหน้า YouTube ได้เลยนะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook ของ SME จำ um, แล้วกดไลค์ครับผมจะส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์เลยครับ หรือถ้าคุณติดปัญหาหรือมีคำถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ LINE OA หรือเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์สามารถสอบถามเขียนเข้ามาได้นะครับที่ LINE ของ SME Jump นะครับ SME Jump ผมและทีมงานจะช่วยกันตอบคำถามของคุณเท่าที่จะตอบได้ครับผมอน,นันต์สมศร์ SME Jump .co.th สวัสดีครับ